สวัสดีค่ะนี่เป็นเช้าของวันที่10สิงหาคม2566นะคะบรรยากาศตอนเช้าที่เถียงนาค่ะตอนนี้7โมงกว่านะคะนี่ช่วงนี้ฝนตกที่ศรีสะเกษทั้งอาทิตย์เลยค่ะอาน้ำที่สระที่ขุดไว้ที่หัวนานะคะเต็มบ่อแล้วนะคะนี่แต่ก่อนต้องใช้ตักรถสวนนะคะตอนนี้ก็เต็มตรงพื้นที่ตรงนู้นแล้วค่ะตรงที่ยืนตากนะคะนี่จะล้นขอบสระแล้วนะคะฝนตกที่ศรีสะเกษเยอะมากค่ะฝนมาทั้งอาทิตย์เลยนะคะช่วงนี้ตกหนักด้วยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่คลองอีสานเขียวนะคะอยู่ตรงหัวนาเหมือนกันค่ะน้ำเต็มคลองเลยนะคะน้ำมาเยอะมากเสียงนกนะคะตอนเช้าๆเสียงธรรมชาติของท้องทุ่งนาค่ะวันนี้มีแดดนะคะตอนเช้าบางวันก็จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่เพิ่งจะเห็นแสงแดดของวันนี้ล่ะค่ะเมื่อคืนฝนไม่ตกนะคะวันก่อนฝนตกทั้งคืนเลยค่ะน้ำในนาก็มีน้ำขังแล้วนะคะนี่ต้นข้าวที่ตัดใหม่ก็กำลังงามค่ะก็พามาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ